จำมันคอยย้ำเตือนให้ทุกเรื่องเก่าเก่าจากคือดวงตะวันสุดทางในใจในที่สุดก็ถึงวันที่ต้องลาไปไม่ใช่ความคิดของใครฉันก็เข้าใจแต่มีเราต้องเดินไปกับคนละทางเธอบอกกับฉันจะไม่ยอมแพ้เสียความอดทนมันก็ต้องมีทางแต่เราทำมันไม่ร้อยยังเพียงกำลังใจหากฉันมีเธอที่คอยอยู่เคียงข้างกันทำให้คนอย่างฉันเชื่อในทางที่ละเธอสักวันทั้งฉันและเธอคงมีวันพบกันใหม่สักวันอยากให้จับมือเธอในตัวฉันหากฉันมีเธอจะเป็นแรงใจสำคัญทำให้คนคนนี้นานไม่เคยล้มทำให้ใครแต่บางตัวที่ข้างทางเธอแล้วสักองค์ต้องหายด้วยกันก็เพราะเธอโอ้ลูกผู้ชายตลอดมาทำกันใจที่ยิ่งใหญ่จบแล้วไม่ร้องแล้วเพลงนี้ไม่ร้องแล้วหนูจะร้องจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ร้องฮึบโอเคคือร้องแล้วอ่ะมันจะมีบางท่อนที่ทำให้รู้สึกแบบคิดถึงพี่อ่ะให้เมนชั่นชื่อก็จะเป็นพี่เป้พี่น้ำหนึ่งพี่มออย่างนี้ว่าตอนพี่เขาอยู่พี่เขาก็คอยให้กำลังใจหนูตลอดเลยใช่อะไรคิดถึงแล้วก็เป็นสามคนหลักๆแล้วกันที่ทำให้หนูมีกำลังใจในการสู้ในทุกๆเรื่องหรือใช่ใช่แต่แล้วมาเดียวแล้วก็จะร้องไห้เลยเห็นไหมเพราะคุณพี่เลยคุณพี่จะไม่หนูจะร้องไห้อึ๊บใช่นั่นแหละมันไม่ได้เศร้ามันแค่ซึ้งทุกคนมันซึ้งเฉยๆหนูไม่ได้เสียใจไม่เศร้าหนูซึ้งนั่นแหละแบบพี่เปย์อะเลยก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบทำให้หนูมีกำลังใจแล้วคือพี่เปย์เป็นคนที่ทำให้หนูอยากสู้ต่อในทุกวันก็ว่าได้สู้ในการที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่เขาก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเลยใช่เดบิวต์ตอนเดบิวต์พี่เปย์ก็มาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตอนนี้ก็จะร้องไห้แต่ไม่ร้องให้พี่เป้เห็นหรอกใช่ก็แบบรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้รู้จักพี่ๆเขาค่ะโชคดีมากๆฮึบโอเคจบเปลี่ยนเรื่องเงินเสียงขึ้นจมูกแล้วแต่คือดีป่ะรู้สึกว่าร้องเพลงเนี้ยแบบมันเห็นนะพี่เขาชัดมากจริงๆอ่ะทุกคนเอาดีป้าตอนแรกอะตอนเข้าวงมันไม่คิดว่าจะแบบเขาเรียกว่าสนิทกับพี่เป้ขนาดนี้อะไรนี้คือหนูก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ว่าก็สนิทในระดับที่ตัวเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าตัวเองจะคุยกับพี่เป้ขนาดเยอะขนาดนี้อะไรนี้ใช่ไหมกล้าคุยกับพี่เขาขนาดนี้แต่ว่านั่นแหละพอเข้ามาความสัมพันธ์มันก็แบบใกล้ชิดกันขึ้นอะไรนี้แล้วมันก็ทำให้เราผูกพันกับพี่เขามากๆอะไรนี้ก็เลยสิมากๆใช่พี่เป็นน่ารักพี่น้ำหนึ่งก็เป็นคนที่ให้กำลังใจหนูตลอดเลยคือหนูอะคือตอนเดบิวต์จะบอกว่าตัวเองไม่มั่นใจเลยแบบไม่มั่นใจเลยจริงๆใช่ไหมก็เลยไปหาพี่น้ำหนึ่งกับพี่โมว่าหนูไม่มั่นใจเลยหนูทำไงดีอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาก็แบบ
ไม่เป็นไรก็ทำให้เต็มที่ที่สุดตรงไหนไม่มั่นใจก็ซ้อมเยอะๆอะไรนี้ก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้เสมออะไรนี้ก็แบบใช่พี่น้ำใสก็สนิทพี่น้ำใสก็มาด้วยก็ตอนนั้นน่าทักไปหาพี่น้ำใสว่าพี่น้ำใสจะมาดูไหมพี่น้ำใสก็แบบไปแบบคือไปดีไม่น่าไปดีมาแต่ว่าพี่ออกไปแหละอะไรอย่างนี้แล้วพี่จองก็มาจริงๆก็ดีใจมากๆแล้วพี่โมหนูก็แบบเคยมีช่วงที่แบบไม่มั่นใจเรื่องร้องเพลงแบบสุดๆใช่ไหมก็เลยถามพี่โมว่าพี่โมช่วยหนูด้านนี้หน่อยว่าหนูอะทำตรงนี้ไม่ได้พี่เขาก็แบบพร้อมที่จะช่วยเลยทุกคนพี่เขาส่งแบบเทคนิคอะไรมาให้หนูก็แบบซึ่งแต่จะบอกว่าขอเมนชั่นพี่คนหนึ่งละกันพี่เจนค่ะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าหนูอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่เจนขนาดนั้นใช่ไหมแต่เอาดีหนูค่อนข้างสนิทกับพี่เจนพอสมควรเลยใช่ค่ะคือแบบพี่เจนเป็นอีกคนที่หนูคุยด้วยบ่อยแล้วก็ปรึกษาอะไรด้วยบ่อยมากๆจริงๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยละกันที่คอยช่วยหนูเสมอเลยอย่างนี้ถ้าพี่เขาได้รับคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจากใจจริงๆเลยว่าขอบคุณที่ช่วยหนูในทุกๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับไม่ใช่สนับสนุนแต่ว่าคอยซัพพอร์ตหนูอยู่เสมอก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะครึ่งปีแล้วอะไรมาใช่คือหนูเริ่มสนิทกับพี่เจนตอนไหนหนูยังไม่รู้ตัวเลยทุกคนคือที่มันก็สนิทไปแล้วอะใช่คือหลายคนคิดดูเหมือนหนูคิดว่าหนูไม่สนิทพี่เจนแต่จริงหนูสนิทพี่เจนอะ ใช่หนูชอบพาไปหาพี่เจนค่ะพี่ๆเขาได้รับอันนี้ก็ล้างพี่ๆทุกคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่มานะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ที่สิบคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Application